ล่อมแม่แชร์ท่านผู้ชมท่านมาที่ร้านลองมองคาเฟ่ค่ะแล้วเข้าไปทางไหนกันเลยเนาะเราไปดูบรรยากาศข้างบนกันก่อนเนาะพี่ป่าด้วยนะเจ้าก็หอมปากค่ะต้องเดินขึ้นบันไดนะคะยังสวยงามค่ะตามมาเลยค่ะนี่เราอยู่ข้างนอกค่ะสัมผัสอากาศแล้วพอหวานแล้วค่ะเดินขึ้นแล้วก็เดินลงเราไปดูปลาครับเป็นครับต้องพอปัดข้าวแม่ปลาบู๋จ้าแม่ปลาบู๋ Oh no ปลาครับสวยมากอยากไปทำปลานึ่งมะนาวสักตัว2ตัวค่ะท่าทางจะอร่อยมีแค่สำนอกเนาะปลาสวยเวอร์กินลากไปสัก2ตัวเอาไปแอบเจ้าแต่ยังขาดเราสั่งอาหารครับเครื่องดื่มเราแจ็คหลงมาครับตัวข้าวหมักตัวข้าวหมักครับก็ผมก็พี่ตาพี่ตาจะไปร้อยอยากชิมไหมครับตัวข้าวหมักที่ปักข้าวหมักที่หนึ่งข้าวหมักตัวหมักแล้วเราเอาผักส้มเจ้าผักส้มที่เราผักส้มเราคุณมาแล้วน่าจะต้องกินตามอะไรคะคุณมาแล้วใช่ไหมคุณมาแล้วใช่ไหมครับผมลงนะครับเอาไปเลยครับซาดิสผมก็ซาดิสเราทำอะไรเราทำอะไรไม่ต้องเล่นเราต้องเอาเชือกแล้วจะไปเล่นโทรศัพท์ครับผมนี่ตัวเราต้องทำอันนี้ผมรู้ปั่นนะครับจับตัวปั่นนะครับกีตาร์ไปร้อยนะครับและที่ปั่นขึ้นหลังนะครับตามกระดานนะครับตามร่วงนะครับในโรงเรียนแป๊บนึงนะครับจับตัวปั่นที่ร้านจับตัวปั่นได้เข้าเบอร์18ต้องดูตรงนี้ค่ะนี่ค่ะเครื่องดื่มของเราจิ๊ดจ๊าดเต็มร้อยจิ๊ดจ๊าดเกินร้อยเมนูนี้น่ารักกว่าเราเปิมกระหม่อมแม่เลยค่ะต่อเปิมกระเจ้าเปิมชนะไหมคะเหมาะกันได้ไหมคะ
เข้ากันเข้ากันค่ะเดี๋ยวจะทำไปดูแลกันต่อไปขอยืมเจ้าที่มันในผู้ก่อนได้ไหมครับน่ารักค่ะเรามากินกันเลยดีกว่าค่ะไม่ได้รอช้าครับเดี๋ยวอาหารมันจะจืดชืดซะก่อนเดี๋ยวน้ำมันก็จะจางแล้วแข็งได้หมดแล้วค่ะกินค่ะกินเลยมาแล้วค่ะมาถึงเวลาของการชิมค่ะลำแรกขอชิมส้มก่อนเนาะส้มตำปูปลาค่ะเหมาะกับหน้าของแม่มากเลยนะคะใส่ปูไปก่อนส้มตำปูปลาเข้าปากของแม่เลยจ้าว้าวลำเราก็บุ้งเตยเจ้าว่าชาติดีครับมาเหม็นปลาร้าไม่เหม็นนะครับไม่มีกลิ่นปลาร้าจะออกเปรี้ยวนิดๆนะคิดว่าน่าจะเป็นเปรี้ยวของมะขามเปียกนะครับต้องใส่มะขามเปียกจะมีรสชาติของมะขามเปียกนะครับได้กลิ่นเกลียนสัมผัสได้เกลียนสัมผัสได้ครับเป็นความมะม่วงนะคะความมะม่วงปลาป่นแต่มะม่วงเป็นแห้งนะคะแต่มะม่วงเป็นแห้งข้าวปลามะแม่เลยจ้าแต่มะม่วงต้องกัดอัปุลิกนะคะถึงจะทำยังไงทานอาหารทางแม่โอ้ยอาหารมาอีกแล้วหวานนะแล้วเดี๋ยวนะทานคุณแม่ขอบกินผักกุลินแป๊บนึงนะคะผักกุลินก็คือใบชะพลูค่ะใบชะพลูต้องกินกับมะม่วงค่ะหนึ่งกระดองไม่เห็นหรอกมะม่วงกับต้นมะม่วงไม่เปรี้ยวผมเปรี้ยวหวานอร่อยดีได้ให้จะอร่อยกว่านี้นะคะตัวกินของแม่ชะพลูนี่แหละอร่อยมากชะพลูตัวน่าชิมได้เลยนะคะอันนี้เราสั่งขนมปังมาเตยเนาะปังหวานมาเตยเดี๋ยวไปถือว่ากินคาไม่กินหวานจะดันไข้นะคะเพราะฉะนั้นเราต้องมีทั้งคาทั้งหวานอันนี้ทอร์ชช็อกโกแลตค่ะขออีกหนึ่งอย่างสิคะอันนี้เป็นทอร์ชเนยนมเป็นขนมปังในนมสวยครับสวยมากค่ะถึงคิวของของหวานแล้วค่ะของคาราจบไปนะคะของแม่พอแล้วเราแม่จะมาชิมของหวานมีอะไรไหมชิมขนมปังนะคะอะไรไหมคะเดี๋ยวพระเจ้าพริกที่มันอร่อยไหมคะโอ้ยยังไม่ได้กินเลยค่ะทอดเนยนมเข้าปากบอกแม่เลยค่ะร้านแบบนี้ต้องบอกสมกับอะไรคะเด็กใช่ไหมครับครับต้องดื่มอ่ะต้องไปละครค่ะมันมีสีสันเยอะต้องดื่มน้ำนะมันต้องมีอะไรก่อนมันถึงต้องไปลื่นอะไรอย่างเงี้ยไปกันแล้วไปรูดไปกุ๊กกิ๊กเนี่ยค่ะก็เรากินร้านนี้เปิดทางแนะนำได้อยู่แต่ถ้าเป็นทางมอมแม่เป็นคนเข้าแล้วน่าจะคนทุกคนก็ได้บรรยากาศยังไงบรรยากาศดีค่ะบรรยากาศนี้มันน่าเชื่อแล้วค่ะว่าจะอยู่แถวรอบนอกเขาไอ้ลุงบอกต้องบอกร้านนี้อยู่ที่ตันหวานตำบลนะฮะเทศบาลตันหวานอำเภอหางดงจังหวัดเชียงใหม่นะคะถ้าใครมาไม่ถูกนะคะจอชอยู่ได้เลยค่ะลองมองคาเฟ่เจ้าพอต้องเดินมาถึงปะอันนี้ผมมาเตือนแรกนะคะผมเคยมาเตือนแล้วพอดีมาเตือนอยู่ตรงนี้ตรงตัวนะแม่เกลียดแล้วไม่จบไปไหนกันโม้นะไปรีวิวเพื่อนๆมาได้ไม่ได้แค่ตัวไม่ได้แค่แจ้งสักอย่างค่ะ
ขอบอกแต่ว่าชอบนะชอบแบบวิวๆเอ๊ะอย่าลืมด้วยกันนะคะกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยช่องหม่อมแม่แชร์แม่อย่าลืมด้วยการกดติดตามให้ด้วยค่ะจะได้รู้ว่าหม่อมแม่ไปที่ไหนห้องเนาะก็ติดอย่างลำลางนี่ค่ะลำห้องลำหลังออกไปแล้วนะคะจะได้รู้ว่าคนที่ไหนที่ไหนจะไหนห้องเนาะอย่าลืมด้วยค่ะขอบอกว่าราคาอาหารร้านนี้นะคะไม่แพงเลยค่ะราคาเบามากจริงๆมีตังค์500กว่ามากินได้แล้วค่ะถึงต้อง500ให้200ว่ากินได้เนาะแต่เทียบกับบรรยากาศของร้านอ่ะดูถือว่าโอเคเลิศเวอร์มากมากจริงๆมันคือเป็นแรงแรงเต็มที่ครับขอบอกบรรยากาศหน้าร้านก็เป็นทุ่งนาค่ะถ้าอยากจะดูนาดูได้นะคะแต่ห้ามไปดำนาห้ามไปถ่ายนานะคะเขาไม่อนุญาตค่ะถ้าคุณไม่มีเขาคุณก็ดำนาไม่ได้ค่ะคุณแม่ครับคนนี้นะคะเฮ้ยไม่ได้ว่าใครนะคะไม่ได้ว่าใครเลยแม่ไม่ได้ว่าใครแม่ไม่ได้พาดพิงถึงใครนะคะเราก็จะพูดถึงแค่ตัวเราสถานที่ที่เรามาเราแค่บอกว่าข้างหน้ามีนาเฉยๆแต่บางคนหันหน้าใจขึ้นไปโอ้ยมีโต้งมีนาอย่างเงี้ยอุ้ยกูแค่ใส่นาดีกว่าเราให้ได้ค่ะมันได้ขาวใส่มาได้ค่ะมันได้เด็ดบรรยากาศตอนนี้เป็นไงคะครึ้มฟ้าครึ้มฝนค่ะบรรยากาศอึดชื้นอึดชื้นค่ะรู้จักไหมคะอึดชื้นอึดชื้นจะมืดก็ไม่มืดจะสว่างก็ไม่สว่างมืดถึงมามืดเป็นถึงมาเป็นอย่างเงี้ยค่ะเริ่มมืดมาแล้วอึดชื้นอึดชื้นตะกังฝนให้จัดต่อถ้าฝนตกนี่ผมบอกว่าบรรยากาศที่จะเริ่มมากตอนนี้เวลากี่โมงตอนนี้เวลาโอ้จะ4โมงแล้วว่ะโวยๆอาจจะ4โมงแล้วค่ะ4โมงเย็นแล้วเดี๋ยวสักกลางคิดว่าฝนน่าจะตกแล้วถ้าตกแก้ผ้าเล่นหนาวไปนอนกูนั่งลงข้าวซอสแล้วกินขนมปังต่อตอนนี้ฝนเริ่มตกแล้วนะคะมาแม่ถือโอกาสลาท่านผู้ชมไปตรงนี้เลยละกันเดี๋ยวมาแม่จะฟังไปเล่นน้ำฝนนะคะแล้วอย่าลืมนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องหม่อมแม่แชร์นู้ให้ด้วยนะคะแล้วรอดูว่าคลิปต่อไปหม่อมแม่จะพาไปเที่ยวที่ไหนจะพาไปทำอะไรจะพาไปกินอะไรติดตามชมกันได้เลยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายOkay, okay, okay.